ลกดังโหน่งชะชะชาขึ้นภาพพร้อมข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวประกาศตามหาลูกชายคนโตเดียกิติภูมิเอี่ยมสุวัย29ปีคนที่เคยตกเป็นข่าวขับรถชนจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อต้นปี2560โดยทีมข่าวนายตะเทนได้โทรศัพท์สอบถามประชาสัมพันธ์บริษัทต้นสังกัดของโหน่งทราบว่าตลกดังตามหาลูกชายจริงเพราะหนุ่มเดียหายออกจากบ้านเป็นเวลา7วันแล้วติดต่อไม่ได้ไม่เปิดโทรศัพท์แต่คาดว่าไม่น่าจะไปไหนไกลเพราะไม่ได้เอารถไปด้วยค่ะโดยโหน่งได้เผยกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าลูกชายเป็นคนที่ไม่โทรหาพ่อแม่ไปไหนก็จะไม่บอกแต่ไม่เคยนานขนาดนี้หายไปอาทิตย์กว่าแล้วเลยใจคอไม่ดีและที่ต้องไปแจ้งความก็เพื่อที่จะเอาใบแจ้งความไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบบัญชีลูกดูว่ามีความเคลื่อนไหวว่าเขาไปเบิกเงินที่ไหนจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนส่วนสาเหตุที่โพสต์ไอจีนั้นเพราะอยากให้พลังโซเชียลช่วยกันตามหาลูกชายอีกแรงเผื่อใครเจอลูกชายก็ช่วยบอกว่าพ่อแม่เป็นห่วงมากค่ะล่าสุดโหน่งได้ยืนยันกับทีมข่าวนายตะเทนว่ายังไม่พบลูกชายตามข่าวลือที่มีออกมาก่อนหน้านี้โดยตั๊กสิริพรภรรยานุ้ยเฉินยิ้มซึ่งเป็นน้องสะใภ้ของโหน่งได้โพสต์ผ่าน Instagram ว่าได้พบกับเดียกิติภูมิที่หายตัวออกจากบ้านไปเรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้ตนยังคงรอลูกชายติดต่อกลับมายอมรับว่าเครียดและทำใจรอลูกต่อไปคิดว่าลูกน่าจะได้เห็นข่าวที่ออกไปแล้วและหวังว่าคนรอบข้างที่อยู่กับลูกในขณะนี้คงจะบอกให้ลูกกลับบ้านค่ะ